บรรยากาศโคตรให้เลยไว้เกมนี้งี้ก็แล้วแต่นะครับสวัสดีทุกคนผมน็อตนะครับวันนี้เรามาอยู่กันใน Broken True นะครับผมเป็นเกมที่เจอมาใน Itch.io นะครับเป็นเกมนะครับที่มาจาก Developer นะครับผู้สร้างเดียวกันกับ The Shopping List นะครับซึ่งผมเคยเล่นมาแล้วนะครับจะมีการขึ้นมาให้เกิดยังไม่เคยดูนะครับซึ่ง The Shopping List ที่เคยเล่นเนี่ยก็ทำออกมาได้ดีมากนะครับผมก็เลยคิดว่าเกมนี้เนี่ยน่าจะพอไว้ใจได้อยู่นะครับมันเป็นเรื่องราวของคนๆนึงนะครับที่เพื่อนหายตัวไปนะครับระยะเวลา7ปีนะครับเพื่อนชื่อว่าลีโอวิลเลียมนะครับหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยและเขาก็ถูกประกาศนะครับว่าเขาตายแล้วแต่หาศพไม่เจอนะครับก็คือหายสาบสูญแหละซึ่งเราก็ได้ถือครองหรือครอบครองของบางอย่างของเพื่อนไว้นะครับก็รู้สึกว่ามันแปลกเรารู้สึกว่าของที่ถือครองเนี่ยมันให้ความรู้สึกบรรยากาศมันเก่าเพื่อนเรายังอยู่แต่ไม่รู้อยู่ไหนก็เลยเป็นเรื่องราวของเกมนะครับ Broken True มาลองดูว่าจะเป็นยังไงนะครับนะโอ้ดูดเข้าไปในคอมพิวเตอร์โอเคน่าจะครบแล้วนะขอบคุณที่แวะมาหาฉันรู้เลยว่าลีโออ่ะต้องอยากให้ของของเขาอ่ะมาอยู่กับเธอแน่นอนเลยเพราะพวกเธอสองคนสนิทกันงี้ก็แล้วแต่เดี๋ยวฉันขอเข้าไปข้างในก่อนนะเดินทางปลอดภัยละโอเคเชี่ย ทำไมคุณแม่งได้ร่างแน่นขนาดนั้นนะฮัลโหลอยู่ที่ว่าอันนี้คือรถของเรามั้งผมต้องทำการหยิบกล่องแล้วก็วางก็โอเคครับไว้เจอกันนะครับคุณป้านะมีอะไรก็กิ้งมาหานะครับผมชอบผู้หญิงกำยำนะครับโอเคน่าจะแบบดึกมากแล้วนะครับตอนนี้คือเที่ยงคืนนะครับควรจะไปแวะนะครับที่117นะครับเพื่อสักอย่างเมื่อกี้อ่านไม่ทันนะครับน่าจะเป็นแบบซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับโอ้มีเนวิเกเตอร์นะครับชี้ว่าต้องเลี้ยวขวาไปทางนู้นเจอแล้วครับ117นะครับไม่น่าเชื่อนะครับว่าเขามีการขยายนะครับไปถึงจักรวาลของเกมแล้วนะครับจอดรถเข้าไปอย่าถามหาขนมจีบซาลาเปาซื้อขนมนะครับออบเจคทีฟขึ้นเลรถดั้งเดิมโอเคครับผมจ่ายเงินค่ามันฝรั่งหน่อยครับนี่นายอ่ะอยากได้มันฝรั่งถุงนี่จริงเหรอแกะมาไม่เจอเลยนะนอกจากลมอ่ะเอาจริงๆถ้าเกิดนายสนใจนะฉันจะทำแบรนด์มันฝรั่งทอดอ่ะของฉันขึ้นมาเองถ้าสนใจมาซื้อของฉันไหมฉันกำลังพัฒนาสูตรอยู่ชื่อว่าจอแดนจอลลี่จิปเปอร์อากาศศูนย์มันฝรั่ง 100% เออน่าซื้อหน่อยนะถ้าแค่แบบดอน2ดอนผมก็อยากสนับสนุนคนนะครับที่เขาอยากทำนะมันก็ไม่ได้หลายบาทนะครับอ่ะดิขอบคุณมากเลยฉันคิดดอนเดียวพอให้ไปถือว่าราคาเพื่อนกันพิเศษทั้งนั้นรวมกันแล้วก็2ห่อคิด3ดอนนะตามมานะครับ3ดอนให้ติ๊ปไปมั้ย 3.5 ก็ได้ขอบใจหลายนะว่าแล้วว่าฉันทำธุรกิจเก่งโอเคขอให้โชคดีล่ะบายจ้าจอแดนจอลลี่จิปเปอร์ห่อโคตรใหญ่แจ๋วถ้าเกิดอร่อยจะมาซื้อเพิ่มมาลุย Exit 117สร้างขึ้นจากเรื่องราวฝันร้ายในวัยเด็กนี่ไงจอลลี่จอแดนจิปเปอร์เนี่ยคืนนี้ดูทีวีพอดีกว่ายังไม่ได้กินเลยขอกินก่อนอันนี้เสียงก็ฟังดูกรอบอยู่นะอ่ะกล่องแรกโปสเตอร์นะครับไม่มีอะไรกล่อง2เกมเหรอควรจะลองไปเล่นในคอมดูนะมาในเวลาเล่นเกมนะครับ Sit down ต้องเล่นแบบนี้เลยฮะเครดิตคืออะไรอ่ะก่อนจะเริ่มเกมอยากรู้ว่าใครเป็นคนทำเกมทอมโทมัสใครวะเอาเป็นว่าลองดูเดินไปหาชายคนหนึ่งท่าทางไม่น่าไว้ใจครับเธอมีทางเลือกอะไรวะรู้สึกแปลกๆนะครับการโดนล็อกหัวผมไม่ชอบนะครับ FPS ผมจะเล่นได้ไม่กลัวถ้าเกิดมันปล่อยให้ผมหันหัวได้นะครับถ้าโดนล็อกหัวนี่แม่งๆละโอ้สรีระนายดูแปลกๆนะอย่าเดินไปต่องั้นผมเดินต่อนะครับพี่ชายนะเอาเป็นว่าต่อไปเขาน่าจะสูงยาวเข่าดีเพิ่มขึ้นดนตรีเริ่มอื้ออึงขึ้นนะครับเชียร์หน้าอย่างกับไมเคิลแจ็กสันฮีฮีจงระวังชายที่ใส่เสื้อโค้ทจงระวังชายที่ใส่เสื้อโค้ทอย่างนั้นเหรอเสียงทางขวาเริ่มหนักแน่นนะครับไอ้นั่นป่ะมันก็ดูเหมือนใส่เสื้อโค้ทอยู่นะครับระวังก็ทำอะไรได้อะครับสุดท้ายก็เดินไปเจอต้องทำไงอ่ะเย้จัมป์สแกร์ล่ะพวกนายเข้าได้พังออกมาแล้วชายเดเซอร์โค้ดนี่คือทะลุออกจากเกมมาหาเราที่หน้าบ้านเรานะครับว้าวตกใจหมดเลยเกมนั้นเพิ่งเริ่มผ่านทั้ง4เลเวลของเขาให้ได้ไม่งั้นจะต้องพบเจอกับเรื่องที่แย่ยิ่งกว่าความตายแย่กว่าตายนี่คืออะไรอ่ะครับตายชุบแป้งทอด
วิธีการผ่านแต่ละระดับคือหาประตูจงระวัง entity ผมไม่ค่อยแน่ใจนะครับว่าคำว่า entity เนี่ยในภาษาไทยมีความหมายโดยตรงไหมนะแต่ผมเข้าใจนะครับบริบทก็คือสิ่งที่อยู่เหนือความเข้าใจนะครับสิ่งพิเศษนะครับตัวตนพิเศษเรียกว่า entity แต่ผมไม่รู้ภาษาไทยเรียกแทนคำเนี่ยว่าอะไรอะครับขณะที่ฉันกำลังเดินข้ามสะพานไปน้ำตาก็ไหลออกมาฉันคิดภาพว่าตัวเองกำลังจมดิ่งไปสู่น้ำแล้วก็อ่านไม่ทันใช่ครับทอมโทมัสเป็นคนเขียนที่แน่ครับอ๋อเมื่อฉันข้ามสะพานฉันรู้สึกว่าน้ำตาฉันไหลออกมาและฉันก็รู้สึกว่าฉันกำลังจมดิ่งลงไปสักอย่างบทที่หนึ่งนะครับเลเวลแรกนะครับสะพานหวังว่าจะมีอะไรน่ากลัวถ้าเราไม่เดินตกสะพานก็ไม่น่ามีอะไรข้างหลังไม่มีอะไรเนาะโอเคลมแรงเหรอครับมีเรือตรงนี้นะครับเรือพายดีไม่ใช่เรือเครื่องเนาะทำไมเวลาเจอเรือผีนะครับถึงแบบไม่เคยเจอเรือผีเป็นเรือเครื่องเลยวะเรือผีน้ำมันดีเซลแล้วกูก็ต้องมาคิดแล้วมันก็จะแบบไม่กลัวเนี่ยเรือผีหางยาวโอ้มองผ่านมีตุ๊กตาแขวนคอครับน่าจะเป็นเสียงคนจมน้ำแหละครับข้ามผ่านอย่างระมัดระวังเสียงมาจากข้างหลังนะครับแต่ผมวิ่งไม่ได้อะไปต่อแล้วกันบรรยากาศน่ากลัวนะครับอันนี้แจ๋วอยู่แต่ไม่เห็นตัวไงไอ้ผมชอบนะการทำให้เสียงมันรู้สึกเร่งเร้าทำให้ผมไม่กล้าจะหยุดเดินแล้วก็มาถึงใครสักคนที่แขวนคอในทรงลาบนะครับถามว่ากลัวไหมค่อนข้างหวั่นๆ นะครับแต่ก็ยังไม่เห็นนะโอ้เกือบเดินตกแล้วครับจัมถ้าคนเดินเพลินนะครับมีสิทธิ์ตกน้ำได้จะพูดไปข้างๆรอบๆถึงฝั่งฝันด้วยสปีดเท่านี้ต้องเล่น4ประตูเลยอยู่มันจะเท่ไปหรือเปล่าบางครั้งฉันก็หวังที่จะหลับตาลงแล้วก็ไปอยู่ยังที่ที่ดีกว่าเมื่อฉันได้ลืมตาขึ้นมาอีกครั้งทอมโทมัสนะครับมีปุ่มหลับตาโอ้นั่นสวิตช์สวิตช์ให้ทำอะไรอ่ะด่านนี้ไม่ชอบอ่ะมันคือความรู้สึกอะไรวะผมว่ามันน่าจะเป็นความแคบครับพื้นเตี้ยเพดานเตี้ยห้องตันด่านเมื่อกี้คือทุกอย่างมันโล่งครับเหมือนเราอยู่ในแบบป่าที่มีแม่น้ำแล้วก็มีสะพานถึงทางแคบแต่มันโล่งผมมองแค่รอบชิดอันนี้คือแบบผมมองไปฝั่งแล้วมันมืดไปหมดเลยแต่รู้ว่ามีขอบเขตแต่มันมืดไปอาจจะเป็นจำนวนคู่สีป่ะน้ำเงินสีแดง3เขียว2เหลือง1อาจจะใช่อาจจะเกี่ยวไม่รู้นะครับจดไปก่อนโอเคแดงเป็น3เขียวเป็น2น้ำเงินเป็น4เหลืองเป็น1อย่าเข้ามานะมึงผู้มีเสาเนี่ยเลเวล2บันไดเมื่อกี้แค่เกินเนาะเชี่ยของจริงว่าอย่างว่าละถ้าเพดานสูงอะผมจะรู้สึกว่าหายใจหายคอได้แต่พอเพดานเตี้ยผมรู้สึกว่าหายใจหายคอไม่ค่อยได้ครับตรงนี้เขียนไว้ว่าอะไรเอ่ยปิดมันทันทีเมื่อเห็นอาจจะหมายถึงตานะครับให้หลับตาทันทีถ้าเกิดกราฟมันคงเส้นแบบนี้นะครับแล้วมันค่อยน่ากลัวขึ้นเรื่อยๆเนี่ยผมว่าใช้ได้เลยนะยังไม่เห็นนะครับแค่หลับตาก่อนคืออะไรครับยังไม่เห็นเลยครับแต่ได้ยินเสียงมองแต่พื้นนะครับผมกดสปินวิ่งไม่ได้ครับการที่ตัดระบบสปินไปนะครับเกมจะยืดขึ้นนะครับโดยใช้เหตุแต่กลับการมันทำให้เราไม่สามารถวิ่งหนีสิ่งที่เจอตรงหน้าได้นะครับเพราะเรามีสปีดความเร็วที่ค่อนข้างแบบคงที่แต่ไม่เอ้ยเชี่ยได้1จัมป์นะครับบรรยากาศมันน่ากลัวนะครับด่านนี้ถ้ามันจะจัมป์อีกรอบก็หลับตาสู้นะครับแต่เกมมันมีเสียงนะครับเรารู้สึกว่าเราบิวตลอดตอนนี้ไม่มีเสียงแล้วครับถ้ามันจะจัมป์ตอนนี้มันจะโหดเหี้ยมแล้วก็เลือดเย็นมากนะครับให้ลืมตาและหลับตาและลืมตาอย่าปล่อยให้พวกมันผ่านมา What the hell ปิดดิปิดปิดปิดเป็ดบาปทั้ง7นะครับเชี่ยเอ้ยเชี่ยขนลุกสู้เลยมัน
มันรู้สึกได้นะครับผมไม่รู้ว่าอะไรอยู่หลังประตูผมมองไม่ทันแต่ผมว่าแม่งใช้ไม่ได้เลยอ่ะโอ้โชคดีหูฟังกูพอเดาทิศทางของประตูได้มองไม่เห็นนะครับไม่รู้คือตัวอะไรอ่ะตัวอะไรอ่ะขอมองชัดหน่อยดิชื่ออะไรไม่รู้ครับตัวแดงๆเฮ้ยน่ากลัวว่ะน่ากลัวว่ะน่ากลัวว่ะอันนี้อันนี้น่ากลัวนี่น่ากลัวเชี่ยมึงจะน่ากลัวเกินไปแล้วเกมเชี่ยนี่เชี่ยนี่เชี่ยนี่อะไรอะไรอะไรเฮ้ยตกใจหมดออกแล้วกันนะออกได้ป่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 ะให้ผมไม่ค่อยชอบบรรยากาศแบบนี้มันคืออะไรวะความรู้สึกนี้คืออะไรกลัวที่แคบกลัวประตูกลัวสิ่งที่จับต้องได้ใช่ครับมันจับต้องได้เข้าหลักสูตรเดิมนะครับผมไม่กลัวผีแต่มันดูมีสักอย่างที่มันจับต้องได้ธรรมดาที่ไหนนะครับโลกสุดนะครับแจ๋วไปเลยเมื่อฉันและภรรยาหย่ากันฉันยังคงรู้สึกว่าความรู้สึกของฉันและความมืดนั้นยังคงคืบคานตามหลังฉันอยู่เลยระดับที่3 The Vent Level 3นะครับช่องแอร์ช่องระบายอากาศเชี่ยแต่มันก็โอ้อะไรเนี่ยใบหย่านะครับใครกลัวที่แคบนะครับจะรู้สึกแบบเริ่มหายใจไม่ค่อยออกนะครับจะเริ่มรู้สึกแบบเชี่ยมันหนักหน่วงนะครับผมเข้าใจนะครับผมก็เป็นบ้างนะครับแต่ผมจะหนักไปทางแบบสิ่งที่มันลึกหรือผมมองไม่เห็นก้นนะครับผมจะรู้สึกว่าผมจะกลัวเรื่องพวกนั้นมากกว่าแต่อันนี้ผมยังรู้สึกว่าผมอยู่ในที่แคบแต่ว่าสายตาของผมอ่ะมันเห็นทุกอย่างชัดเจนนะครับก็จะโอเคผมไม่ชอบอยู่แบบน้ำทะเลที่แบบเป็นลอยตุ๊บป่องตุ๊บป่องแล้วมองไม่เห็นว่าข้างล่างคืออะไรผมจะไม่ชอบแบบนั้นพวกนี้ตับใดที่มิติมุมมองผมมันยังกวาดสายตาได้โอเคถอนคำพูดก็ได้เสียงมันปิ้วอยู่นะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยเสียงมันมาแล้วอ่ะเสียงมาแล้วอ่ะอุ้ยใกล้ด้ว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 ยหันไปมองไหมอย่าดีกว่าใจถึงเกินไปไม่ดีพวกใจถึงนะตายคนแรกเสมอนะครับแต่พอไปทางตรงยาวก็อยากเห็นจังเลยอ่ะขอสักคำได้ไหมอ่ะไม่เอาดีกว่า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 เอ้ยเย้มันใกล้เข้ามาเรื่อยๆแล้วอยากเห็นน่ะฉันเป็นตากล้องอยากให้ทุกคนได้เห็นน่ะว่ามันคืออะไรอ่ะเอ้ยเชี่ยเอ้ยว่ามึงติดหลังกูขนาดนี้เลยยอ๋ออ๋ออ๋อโอ้โอ้เจอแล้ว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 เอาล่วงฉันนั้นจบแล้วฉันพิชิตเกมนี้แล้วฉันรู้สึกดีขึ้นมากฉันรู้สึกแตกต่างฉันเหมือนว่าฉันเป็นคนใหม่ชายในเสื้อโค้ททำไมทอมโทมัสไม่ได้มาพิมพ์มาครับไม่น่าไว้ใจสเตจ2เหรอระดับที่4โลกใบที่4เรากำลังเล่นเป็นชายในเสื้อโค้ทป่ะผมเลือกเดินชิดฝั่งใดฝั่งหนึ่งดีกว่านี่มันเกมที่เราเล่นนี่พวกเราก็เป็นมนุษย์เหมือนกับเธอเธอเป็นความหวังเดียวในการช่วยพวกเราทั้งหมดทอมโทมัสนั้นก็ถูกกินกินโดยเอนติตี้รวมถึงเกมของเขาด้วยเอนติตี้ได้เปลี่ยนแปลงเกมที่เขาสร้างขึ้นให้กลายเป็นลูปที่ไร้สิ้นสุดโดยที่ทอมโทมัสนั้นจะต้องวนเวียนอยู่กับช่วงเวลาดำมืดสุดในชีวิตของเขาซ้ำแล้วซ้ำเล่าตลอดกาลตลอดไปเอนติตี้ตัวนี้ทำการหลอกลวงผู้คนแล้วก็ทรมานคนให้เข้ามาเล่นเกมนี้แต่ถ้าเกิดว่าเธอสามารถพาทอมโทมัสกลับมาได้เธอก็จะช่วยพวกเราได้ทุกคนทอมโทมัสเหรอใน3บทเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องย่อของเหตุการณ์ในชีวิตเขาแต่ว่าตอนนี้เขากลายเป็นตัวตนใหม่นะครับเป็นชายในเสื้อโค้ทตรงนี้คืออะไรเอ่ยดูว่าออฟนี่คืออะไรเหรออินสเปคออฟนี่คือตัวตนในเกมใช่ไหมบาร์นี่เกรย์หายตัวไปตั้งแต่วันที่5มกราคม1992คาร์ลอสบูนะครับหายตัวไปในวันที่12กันยาปี1993นะครับเห็นครั้งสุดท้ายตอนที่เขากำลังซื้อเกมลีโอเหรอฮีฮีเดฟโอเวนส์นะครับหายตัวไปในวันที่3พฤษภาครับเห็นครั้งสุดท้ายในห้องนอนของเขาลีโอหรือว่านี่คืออะไรอ่ะลีโอวิลเลียมนะครับหายตัวไปนะครับ2มีนา1995นะครับเห็นว่าเขากำลังเล่นเกมอยู่ข้างทะเลสาบก็เราเล่นเป็นลีโอที่ไปเจอผู้คนมากมายงั้นผมต้องช่วยลีโอออกมาให้ได้ผู้คนมากมายที่หายตัวไปนั้นก็มาสิ้นสุดลงที่ตรงนี้แล้วคุณรู้อะไรเรื่องลีโอวิลเลียมบ้าง
ผู้ชายคนนั้นเหรอเขาเป็นคนที่เล่นเกมนี้มาได้ไกลที่สุดเลยพวกเธอ2คนสนิทกันเหรอเขาเป็นเพื่อนที่ดีสุดของผมเลยแล้วเขาก็หายตัวไป7ปีก่อนน่ะจนผู้คนคิดว่าเขาตายไปแล้วด้วยซ้ำถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วก็ฉันพอช่วยเธอจับเขาได้นะมันจะมีบั๊กในแมปอะที่มันจะทำให้เกิดการสปอนประตูขึ้นมาประตูนี้จะส่งนายกลับไปยังโลกแห่งความเป็นจริงในช่วงระยะเวลาสั้นๆถ้าเกิดนายสามารถไปยังที่ที่ลีโอถูกพาเข้ามาในเกมได้นายก็จะถูกดูดกลับเข้ามาในเกมในเลเวลเดียวกันกับที่ลีโออยู่วิธีการทำให้เกิดบั๊กนี้นายต้องทำการสแปมปุ่มสเปซบาร์ในขณะที่เดินออกไปไกลหน่อยแต่ระวังไว้ให้ดีนะเกิดนายกลับไปที่โลกของนายแล้วก็ชายในเสื้อโค้ทอาจจะพยายามฆ่านายนะเพราะนายแหกกฎขอให้โชคดีไกลหน่อยแล้วก็ยิก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 มาด่วนจีด่วนจีด่วนจี900เมตรนะครับผู้เสียวเบาข้างๆเลยเสียวกระจกมองข้างจังเลยดีไม่มีกระจกมองหลังนะครับถ้ามีมันจะเสียวเกินไปชายในเสื้อโค้ทนะครับมันอาจจะมาหาเราได้ไม่ช้าก็เร็วแต่มันจะเร็วเท่ารถกระบะนะครับ 4 wheel ไหมก็อีกเรื่องหนึ่งอ๋อนั่นเรามังให้จัดรถตรงนี้ปาร์คเกียร์โอ้โหโอ้โห7ปีโน้ตบุ๊กยังอยู่อยู่เลยอ่ะไม่ใช่ความจริงแล้วครับไม่ใช่ความจริงละเราโดนหลอกครับเราโดนหลอกเพลเยอร์2จอยเชี่ยยังกับโนเพลเยอร์ออนไลน์แสดงว่าเพลเยอร์1อาจจะอยู่ในนี้นะครับเราอยู่ใต้น้ำบอกแสดงว่าลีโอผ่านเลเวลแรกไม่ได้เหรอไม่สิเขามาลึกสุดนะครับอ่ะเชียร์ละใต้น้ำมืดๆตรงคอนเซปต์กูเลยกูไม่ชอบอะไรแบบนี้เลยเบื่ออย่านะมึงอย่านะมึงกูเป็นมวยนะวัดวัดวัดลีโอช่วยฉันด้วยอีวานจะช่วยนายเองลีโอเพื่อนายและแม่ของนายจะช่วยนายให้ได้ไม่ต้องห่วงไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นจะพานายกลับมาลีโอนายไปไหนอ่ะเอาล็อกกูอีกโอ้ชายเดซเซอร์โค้ดเลเวลระดับสุดท้ายนะครับสู้ไงอ่ะสู้ไงอ่ะปืนเหรอดูมใช่ป่ะดูมป่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยิงแสงงี้เลยเหรออะไรเนี่ยมีพลังบางอย่างที่ไม่รู้กำลังบดบังเขาอยู่คืออะไรเหรอเอาอันนี้เป็นโล่เหรอนายยำโอ้ช่วยคอร์รัปโซช่วยวิญญาณให้ถูกกืนกินช่วยโทมัสเนี่ยเหรอช่วยเหลือดวงวิญญาณทั้ง4ระดับที่32ความสิ้นหวังอ่ะไปต่อนะครับบาร์นี่เกรย์คือผู้ชายที่แขนยาวใช่ไหมโอ้มันใส่มาทุกอย่างเลยเท่าที่มันจะนึกออกกลายเป็นเกมเขาวงกตยังอยู่ใต้น้ำอีกเหรอในมาในรูปลักษณ์ที่น่ารักแล้วกันนะบาร์นี่เกรย์นะและตัวเกมวิ่งได้นะครับไม่ใช่เรื่องดีนะครับจากที่ปกติเราอึดอัดยืดยาดนะครับไปอยู่กลับมาให้วิ่งเร็วเฉยเลยแล้วผมจะรู้ได้ว่าผมมาถูกทางทางตันอีกผมว่าอิงตามทางที่มีแสงสว่างไปครับน่าจะถ้าผมไปถึงได้ถ้ามันคือคำใบ้นะเช่นนี้คือมืดผมก็ไปทางที่มีแสงสว่างถ้าผมอิงตามนี้ไปมันน่าจะเป็นซอฟต์ไกด์นะครับช่วยท้ายผมสามารถไปถึงได้บาร์นี่มันเป็นทางที่ไปได้เรื่อยๆเลยครับบาร์นี่อย่าเข้าไปตรงนั้นผมมาช่วยคุณแล้วนี่ฉันจะยังคงเดินหน้าอีกทำไมฉันก็คงต้องไปตายในระดับต่อไปอยู่ดีแต่ผมมาช่วยคุณแล้วบาร์นี่ผมช่วยคุณได้นะให้ผมช่วยคุณเถอะฉันไม่ได้ต้องการให้ใครมาช่วยเหลือเว้ยฉันอยู่เองได้แต่ผมพาคุณกลับบ้านได้บ้านงั้นเหรอคุณแค่ต้องไว้ใจผมคุณเชื่อใจผมไหมฉันเชื่อใจนายโอ้ต่อไปนะครับระดับอะไรไม่รู้เดมอนเทียนะครับเดมอนเทียไม่รู้แปลว่าอะไรช่วยคาร์ลอสบูเหรอครับคาร์ลอสบูสวัสดีครับผมรู้สึกหลงทางก็มากับผมสิเมามาไม่ได้งั้นนี่คืออะไรอยากรู้อะ What is this แผ่นไวนิลแผ่นเพลงเหรอโอ้ฉันว่าฉันจำฉันเคยฟังเพลงนี้ตลอดเลยคิดย้อนไปเมื่อก่อนเด็กๆก็คอยมาขอฉันหลีเสียงลงตลอดฉันแล้วก็ผองเพื่อนก็ต้องมานั่งเล่นไพ่กันโดยที่ฟังเพลงนี้ไปด้วยฮ่าฮ่าเอาง่ายเฉย
อันที่แล้วแม่งเดินในเขาวงกตอย่างนานความทรงจำเหล่านี้มอบความอบอุ่นให้กับดวงวิญญาณของฉันระดับที่125 depression ความเครียดช่วยเดฟโอเว่นนะครับเราต้องคอยแบบจอยเข้ามาในเซิร์ฟตลอดเวลาเลยเดฟเดฟอย่ามายุ่งกับฉันให้พวกทุกอย่างโอเคไหมไม่อะเกิดอะไรขึ้นเหรอฉันก็ไม่รู้เหมือนกันฉันแค่รู้สึกว่างเปล่าฉันเกลียดความรู้สึกแบบนี้แต่ฉันก็อธิบายไม่ถูกเหมือนกันว่าทำไมฉันถึงรู้สึกแบบนี้นะให้พวกฟังนะฉันเชื่อว่าในชีวิตของนายอะจะต้องมีสักช่วงนึงอะที่นายจะรู้สึกว่าอะไรก็ไม่สำคัญความรู้สึกที่ว่านายจะไม่รู้สึกดีขึ้นมาอีกและนายก็จะรู้สึกเหมือนอยากจะยอมแพ้กับทุกสิ่งแต่ฉันสัญญากับนายมันจะดีขึ้นในท้ายที่สุดฉันอยู่กับนายนะถ้าเกิดนายอยากหาใครคุยด้วยอะถ้ามีคนคุยด้วยก็คงจะดีไม่หรอกนายไม่ได้โดดเดี่ยวโอเค3ใน4นะครับโอเคมีป้ายหลุมศพอ๋อนี่ลีโอวิลเลียมเหรอมีใครจำฉันได้ไหมหลังจากที่ฉันน่ะหายตัวไปไม่มีใครลืมนายเลยลีโอฉันคิดถึงนายมากเลยนะลีโอทุกคนก็คิดถึงนายเหมือนกันอีแวนเหรอฉันอยากกลับบ้านอ่ะทำไมกลายเป็น 4/5 งั้นต่อไปคนสุดท้ายคือทอมโทมัสสินะโทมัสฉันมาช่วยนายแล้วเลิกยิงบีมสักทีดวงวิญญาณให้ฉันทำอะไรอ่ะดวงวิญญาณของบานิเกลอ๋อแอสโซที่เสาเหรออ๋อนี่คือดวงวิญญาณของลีโอวิลเลียมมันมีหลายเสาอะเสานี้แล้วกันแล้วอันนี้เป็นของใครเอ่ยเดฟโอเว่นแล้วอันนี้ล่ะคาร์ลอสนี่ช่วยเหรอหน้าโยกเลยนะทอมฉันมาช่วยนายแล้วมาหาฉันขอบคุณนะอีวานนายไม่ได้แค่ช่วยฉันแต่นายช่วยเราทุกคนตอนนี้ฉันสามารถส่งพวกนายทุกคนกลับไปหาครอบครัวได้แล้วแล้วนายจะมากับเราไหมฉันว่าฉันอยู่ที่นี่ก็ไม่ได้แย่นะเพราะว่านายน่ะได้ฆ่าเอนติตี้ทิ้งไปแล้วเท่ากับว่าฉันอยู่ที่นี่เนี่ยก็มีความสุขดีในที่นี่อ่ะฉันจะได้มีความสุขอย่างแท้จริงแต่ฉันคิดว่าถึงเวลาที่พวกนายทุกคนจะต้องกลับบ้านแล้วนะอบอุ่นหัวใจสุดๆผู้คนที่หายตัวไปนะครับถูกพบแล้วนะครับเด็กหนุ่มที่หายไป7ปีนะครับถูกเจอเรียบร้อยถือว่าแจ๋วนะครับนะก็สุดยอดมากครับเกมนี้มาในจุดแบบที่เราเป็นฮีโร่กู้โลกอะครับค่อนข้างโอเคฟูลฟิลนะครับหัวใจนะครับตอนน่ากลัวก็น่ากลัวตอนที่ส่งพลังบวกก็รู้สึกว่ามันเราได้รับนะครับพลังบวกที่เกมนำเสนอออกมาชอบครับถือว่าเป็นเกมที่ดีนะครับกว่าจะได้เล่นนะครับโอ้โหใช้เวลาหลายเดือนเหมือนเป็นปีนะครับกว่าจะได้กลับมาเจอเกมนี้นะครับรู้แค่ว่าแบบผู้สร้างได้กับช้อปปิ้งลิสต์นะครับและเพิ่งจะได้เล่นเสียดายนะครับไม่เจอกันเร็วกว่านี้และนี่คือ Broken True นะครับทุกคนทุกคนชอบกันไหมถ้าชอบขอลงไปกดไลค์คนละทีนะครับเกิดมิริยาบอกอยากคุยนะครับพูดถึงความประทับใจพูดถึงสิ่งที่เกมนำเสนอหรือเหตุการณ์ของคนทั้ง4ทั้ง5คนน่ะก็บอกกันที่คอมเมนต์นะครับจะลงไปอ่านนะครับขอบคุณซุปเปอร์แตงซุปเปอร์แชทแฟนตัวกลมทุกคนที่กดเข้ามาให้นะครับทำให้ช่องเราเดินไปต่อได้นะครับสำหรับวันนี้เล่นจบแล้วครับฟูลฟิลนะครับไม่ว่างเปล่านะครับเติมเต็มไปแล้วครับบ๊ายบายครับไว้เจอกันใหม่เกมหน้าสวัสดีครับ